พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับถนนพระราม3ครับอยู่ๆก็มีรถบรรทุกถังแก๊สพลิกคว่ำไฟนี่ลุกท่วมเลยครับมีเสียงระเบิดดังเป็นระยะเจ้าหน้าที่ต้องใช้สารเคมีเข้าไปฉีดสกัดกว่า1ชั่วโมงถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เราไปดูคลิปเหตุการณ์ที่มีคนบันทึกเอาไว้ได้หน่อยครับนี่ฮะน่ากลัวมากนี่ครับบริเวณเชิงสะพานพระราม3ครับรถบรรทุกพลิกคว่ำกลางถนนฝั่งของสน.วัดพระยาไกรซอยพระราม3ซอย1เขตบางคอแหลมครับเปลวไฟลุกท่วมทั้งคันและเมื่อกี้ฟังคลิปมันจะมีปุ้งปั้งปุ้งปั้งเป็นระยะสร้างความหวาดกลัวให้ชาวบ้านแถวนั้นเป็นอย่างมากครับแรงระเบิดแล้วก็เปลวเพลิงทำให้ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นเนี่ยหวาดกลัวบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงถูกแรงกระแทกกระจกแตกและที่สำคัญยังพบซากถังแก๊สกระจัดกระจายเกลื่อนถนนฮะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยระดมกำลังทั้งใช้น้ำใช้โฟมเคมีควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ประมาณ1ชั่วโมงเพลิงถึงสงบลงแต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องฉีดน้ำฉีดโฟมระบายความร้อนของถังแก๊สทั้งหมดก่อนนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีคนได้รับบาดเจ็บไป2คนครับนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วส่วนสาเหตุตอนนี้กำลังประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย